ภาครัฐและประชาชนในจังหวัดต่างๆนะคะยังคงร่วมกันซ้อมปั่นจักรยานและจัดก,กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ที่จังหวัดยะลาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปั่นเพื่อแม่รณรงค์ห่างไกลาย,ยาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักปัน่นที่จะเข้าร่วมกิจาการรมไบค์ฟอร์มอมปั่นเพื่อแม่ในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยโดยการปั่นจัก,กรยานรณรงค์ภายในตำบลเป็นระยะทาง12กิโลเมตร มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นเยาวชนและประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อสีฟ้าไบค์ฟอร์มปั่นเพื่อแม่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซามีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นจัก,กรยานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยกิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็นการเดิน4กิโลเมตรวิ่ง6กิโลเมตรและปั่นจักรยาน8กิโลเมตร